ันนี้จะเป็นข้าวซูชิแล้วก็จะมีแซลมอนมีไข่ปลาแซลมอนน่ากินปะเวลาเมนดูอาหารสำหรับกินนะถือว่ามีหลากหลายมากเลยนะนี่เยอะมากอันนี้กินไม่อั้นเหรอครับอันนี้กินไม่อั้นนะคะบรรยากาศดีกิ๊กชอบมากแล้วก็รู้สึกเลยว่าใหม่ใส่ดีเทลใส่ใจไว้เยอะคุ้มมากเพราะบนชั้นสิบนะคะจะมีองค์เซนด้วยใช่แล้วมาดูมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องคิดยืดดีนั่นเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีโรงแรมสุดคุ้มมาแนะนำกันอีกแล้วคิดว่าเป็นโรงแรมใหม่ถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนใครมีแผนอยากไปเที่ยวแบบคามิโคจิหรืออยากที่จะไปฮาคุบะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้เดินทางสะดวกนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปเริ่มจากความคุ้มของโรงแรมก่อนเลยดีกว่าที่มาชอัพเปิ้ลจุสมัจจาระเต้นนี่ใช่ไหมตื่นตาตื่นใจมากตั้งแต่เช็คอินนะคะเขาจะมีเครื่องดื่มอันนี้คือมีทั้งกาแฟโกโก้ชาเขียวซอฟต์ดริงค์โค้กสไปซ์เยอะมากเยอะมากฟรีเนี่ยฟรีตั้งแต่เช็คอินเลยนะเลือกชาเขียวไหมญี่ปุ่นนะไม่ค่อยมีชาเขียวนะไม่ค่อยมีชาเขียวปกติกาแฟก็เคยเห็นนะแต่ชาเขียวไม่ค่อยทำวิธีการทำก็น่าจะง่ายอ่ะเพราะว่ากดเย็นเดียวกดเย็นได้ไหมอันนี้เป็นชาเขียวมีรูปด้วยนะคะถ้าเย็นๆก็ต้องใส่น้ำแข็งสิไม่เป็นไรก็ใส่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่น้ำแข็งที่หลังก็ได้ก็ได้แล้วได้แล้วโอ้ยก็คืออันนี้มาเป็นฟิลแบบชาร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งก็ตรงนี้ระวังนะพูดอะรู้แล้วทำไมเราต้องใส่แก่ก่อน ดูร้อนมือเชียวอ่ะยังไม่ต้องคิดยังไม่ต้องคิดยังไม่ต้องคิดรู้แล้วว่าทำไมชาเขียวยังต้องใส่น้ำแข็งก่อนนะทุกคนไม่จะบอกแล้วนะกี้ก็เป็นตัวอย่างทุกคนดูไงอันนี้เป็นอะไรอ่ะแอปเปิ้ลจูสแอปเปิ้ลจูสนะคะเฮ้ยนี่ก็ดีอ่ะแล้วอันนี้แบบครบมากบรรยากาศดีมากเขามีห้องให้นั่งดื่มด้วยนะคะจริงๆคิดว่าห้องอาหารเช้าก็คือห้องนี้แหละบรรยากาศดีแล้วดูมีปั๊มชาร์จแบตปึ้งเลยอ่ะคือแบบเหมาะไหมต่างชาติอย่างเราบางทีแบบโอ๊ยไปออกเที่ยวมาแล้วก็จะมานั่งดื่มแล้วก็แบตเตอรี่จะหมดชาร์จแบตได้อีกไม่ธรรมดาไม่ดูชาเขียวชาเขียวญี่ปุ่นจริงเลยน่ากินมากอร่อยอร่อยอร่อยเป็นฟิลแบบชาเขียวลาเต้อร่อยอันนี้คือคุ้มที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูต่อเข้ามาดูในห้องนะคะทุกคนถ้ามาโรงแรมนี้นะคะเราจะต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ล็อบบี้เลยให้ความเป็นแบบญี่ปุ่นอะคือต้องญี่ปุ่นจริงๆนะเพราะคิดว่าประเทศอื่นคงไม่ให้เราถอดรองเท้าตั้งแต่ล็อบบี้แต่กิ๊กรู้สึกชอบมากเลยนะมีความเป็นโรงแรมแต่ก็มีความเป็นเรียวกังอยู่ในตัวนั่นเองนะคะอันนี้คือพื้นที่ห้องทางเดินแบบกว้างนะก็กว้างขนาดที่กิ๊กสามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้แล้วก็ทางเดินแบบไม่แคบเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาดูทั้งหมดเลยฝั่งนี้จะเป็นกระจกก็เอาไว้แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาออกไปข้างนอกก็ถือว่าอยู่ตรงนี้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีโซนเหมือนกับที่แขวนเสื้อผ้าแต่กิ๊กรู้สึกว่าเยอะนะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ไม้แขวนเสื้อให้เยอะมากนี่เยอะมากบางโรงแรมเนี่ยไม้แขวนเสื้อเขาจะให้ประมาณแบบ2อัน3อันอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ให้แบบแค่10อันเสื้อกันหนาวดาวนะคะก็สามารถที่จะแขวนได้ด้านบนเนี่ยสามารถที่จะเก็บของได้ด้วยอันนี้ดีแต่อย่าลืมนะจ๊ะเวลาเช็คองเช็คเอาท์แกก็ดูดีๆเดี๋ยวลืมของขึ้นมาข้างล่างทำพื้นที่ได้ดีนะสามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะส่วนตรงนี้โอ้ชอบมากดูดิสวยเนาะสวยเนาะคือเขาทำบรรยากาศแบบมาดีมากเลยนะใช้อะไรที่แบบเกี่ยวกับเป็นไม้แล้วก็ดีเทลเล็กๆอย่างนี้เห็นปะที่วางในเป่าผมได้เป็นไม้แบบนี้ด้วยสวยมากเลยปกติก็จะเป็นแบบพวกพลาสติกอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่นี่แบบค่อนข้างที่จะใส่ดีเทลมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ข้างในนั้นแล้วก็อ่างค่อนข้างใหญ่ในนี้เปิดมาก็จะเจอกับพวกอเมนิตี้ครบครันแล้วก็ข้างล่างนะคะเปิดตู้เย็นไปน่ารักมากจะมีน้ำเปล่า2ขวดแล้วก็จะมีพุดดิ้งให้ด้วยอันนี้คือกินฟรีนะกินฟรีดีอ่ะน่ารักส่วนในนี้ใครที่ชอบกาแฟเยมิจินะคะเขาก็จะมีเป็นพวกกาแฟสดเป็นซองไว้ให้ด้วยกาต้มน้ำร้อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าครบครันนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในโซนนี้ยังมีห้องน้ำตรงนี้ว้าวเปิดไปก็จะเจอห้องน้ำแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เอาไว้วางอะไรทิชชู่เลยอันนี้ได้ร้อยม้วนเลยนะถ้าวางทิชชู่นะ ถ้าวางนี่คือแน่นๆได้เลยนะแล้วก็ในนี้นะคะจะมีห้องอาบน้ำดีอ่ะดูเวลาปิดใช่ปะ
บางคนคิดว่าถ้ายืนบางทีอาจจะแค่เพื่อนั่งนั่งอาบน้ำไม่มีอ่างแช่น้ำนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้ก็จะมีองเซนดีมากก็เลยแบบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อ่างแช่น้ำแต่อย่างใดแต่ว่ามีห้องอาบน้ำให้แบบนี้แล้วก็สบู่อะไรต่างๆเป็นของโอลาด้วยจ้าไม่ได้นะครับยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ทำไมทุกคนเลอะทุกคนคิดว่าคิดกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นทุกคนบอกมึงร้อนตัวไอ้กิ๊กกูไม่คิดเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนต่อเข้ามาสู่ห้องนอนนะคะมีประตูเปิดปิดเป็นสัดส่วนดีเนาะดีมากดีมากเลยเวลาเข้ามาแล้วพื้นก่อนมีความแบบเป็นญี่ปุ่นทาตามิเก๋ๆแล้วก็ดูเตียงเตียงใหญ่เนี่ยเตียงใหญ่นะครับเตียงใหญ่นะคะเป็นแบบเตียงเดียวนะคะห้องที่เราพักบรรยากาศดีกิ๊กชอบมากแล้วก็รู้สึกเลยว่าใหม่ใส่ดีเทลใส่ใจไว้เยอะแล้วนี่อันนี้จะเป็นที่ตากผ้าผ้าขนหนูอะนี่ดีมากเวลาที่เราไปองเซ็นผ้าขนหนูเราจะเปียกกว่าปกติเพราะว่าแช่น้ำมาเนาะแล้วก็เช็ดก็สามารถตากตัวนี้ได้เครื่องกรองอากาศทีวีอะไรต่างๆก็มีให้แล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงโซนนี้มีที่นั่งเป็นญี่ปุ่นเลยเป็นทาตามิเลยทุกคนปกติเราจะเคยเห็นเป็นแบบโซฟาใช่ปะแต่อันนี้เป็นแบบทาตามิมีความแบบใส่กิมมิคความเป็นญี่ปุ่นไม่ทิ้งหายไปแล้วมีโต๊ะแบบเล็กๆสามารถกินอะไรได้บรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็พวกไฟปุ่มโทนๆต่างๆก็จะมีที่หัวเตียงด้วยถือว่าครบคันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็จะมีตะกร้าแบบเวลาที่เราจะไปแช่องเซ็นก็เซ็ตอาบน้ำถือไว้ได้เลยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยถุงเท้าองเซ็นผ้าขนหนูแล้วก็มีผ้าผืนเล็กผืนใหญ่เฮ้ลดจ้ะดีมากมีความแบบน่ารักมากไปแต่ว่าข้อดีของโรงแรมนี้ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อยังไปกินอะไรทำไมถึงถามว่าไปกินอะไรคะถามว่าไปไหนคะไหมไปกินอะไรครับไปกินราเมงรู้ได้ยังไงดีใจจังสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มนะคะมีราเมงให้กินฟรีโอ้โหจะเหลือเหรอต้องไปไหมต้องไปสิจะเหลือเหรอต้องไปไปชิวขึ้นมาทันทีเวลาเมงดูราเมงอะไรนะราเมงฟรีฟรีก็เลยต้องกินใช่ป่ะใช่ต้องกินแต่ไม่อยากได้กินข้าวไปแล้วนะแต่ยังไม่กินข้าวยังไม่กินแซนยังไม่กินแซนใช่แล้วนี่ฟรีก็เลยต้องกินใช่ป่ะใช่ก็เลยไม่กินไปยังไม่กินจริงๆเมื่อกี้ยังกินโซบะกับสปาเกตตี้อะไรกินราเมงไปเอาโซบะกับสปาเกตตี้มาจากไหนกันอะไรวะโอเคอะไรก็อร่อยหมดแหละของฟรีเธอใช่เจ้าฟรีอร่อย10เท่าเหรอฟรีอร่อย10เท่าเหรอใช่ฟรีอร่อยคูณ10ขึ้นเลยคูณ10คูณ10อร่อยคูณ10ตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น10นะคะคุ้มมากเพราะบนชั้น10นะคะจะมีองเซ็นด้วยใช่แต่อย่าถ่ายมากแต่ถ่ายไม่ได้เลยแกพกคนอยู่มากไม่ช่วยไม่ได้นะอันนี้ช่วยไม่ได้คือจะต้องมาดูเองแต่สวยแล้วหลังจากแช่องเซ็นเสร็จแล้วก็จะมีน้ำแข็งให้ฟรีกดกี่แก้วก็ได้แล้วก็จะมีไอศกรีมฟรีนี่สายไม่ชีเลยไหนไปดูกันเดี๋ยวกินอีกแล้วกินตอนกลางคืนอ้วนนะพี่จริงๆโรงแรมนี้ไม่เหมาะกับเธอเลยนะเพราะว่าของกินฟรีเยอะแต่อันนี้ช่วยมาเลยทำงานงานอะไรวะไม่เห็นทำงานเลยกินนอนๆอยู่เมื่อกี้กินราเม็งแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กินไอติ้งนี่คืองานใช่ไหมใช่ไหมงานงานอะไรคือแบบเราตั้งแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะอยากแนะนำทุกคนเลยจะไม่อยากกินนะยังไม่อยากเลยไม่อยากเลยไหนดูหน้าคนไม่อยากเลยไม่อยากกินนะทำไมยิ้มอ่ะมาเข้าสู่อาหารเช้านะคะของโรงแรมนี้แค่เห็นก็น่ากินแล้วอันนี้เป็นโซนย่างเป็นปลาย่างปลาแซลมอนปลาซาบะย่างน่ากินมากน่ากินไหมพี่จิ๋วดูดิก็ไม่ได้ใส่ไข่โอ้ยแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะแต่ว่า
ไฮไลท์ยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นข้าวซูชิแล้วก็จะมีแซลมอนมีไข่ปลาแซลมอนน่ากินปะแซลมอนของชินชูนากาโน่นะครับอ้าวเหรอใช่เมจิบอกว่าอันนี้เป็นแซลมอนของนากาโน่นะคะดูชิ้นใหญ่มากทุกคนน่ากินมากอันนี้คืออาหารเช้าอ่ะอื้อโอ้ยใช่ขอแซลมอนเยอะโอเคก็ใช่ไหมใช่ก็ใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนก็อาหารเช้าเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วบ้างนิดหน่อยพอจะรู้อาหารสำหรับกินนะถือว่ามีหลากหลายมากเลยนะเยอะมากน่ากินมากเมจิบอกว่ามีอาหารของนากาโน่เยอะใช่ไหมใช่เยอะมากไชนัวซาโมนมิโซโซฟาวาซาบิของนากาโน่โอ้โหเลิศแล้วนี่เทมปุระนะคะจะมีกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนคือแบบพนักงานเขาจะทอดแบบร้อนๆเลยนะแล้วที่สำคัญไม่เคยเห็นนั่นก็คือมีหอยนางรมทอดให้กินแต่เช้าได้จ้าสุดยอดไม่เคยเห็นไหมอาหารเช้าจะเลิศขนาดนี้แล้วก็พวกเนื้อตุ๋นนะเห็นปะน่ากินมากอันนี้ของชินชูกิวนี่ๆอันนี้อะไรนะชินชูกิวนัวนางรมกินก่อนเลยน่ากินขนาดนี้อร่อยแต่ไฮไลท์เป็นข้าวนะใช่ๆๆอันนี้จะเป็นข้าวเหมือนซูชิใช่ไหมคะใช่ข้าวซูชิปลาแซลมอนจะแบบชิ้นหนามากเราไม่ใช่บอกว่าใช้ปลาแซลมอนของนากาโน่นั่นเองใช่มีไข่ปลาแซลมอนด้วยสุดยอดสุดยอดทุกคนอาหารชาวโรงแรมนี้เลิศมากดีมากอร่อยมากขึ้นชิ้นใหญ่มากนี่เขาทอดแบบร้อนๆเลยนะคะเนี่ยเทมปุระโอ้ยเสียงกรอบกรอบแล้วก็ยังร้อนอยู่อร่อยมากอันนี้กินไม่อั้นนะครับอันนี้กินไม่อั้นนะคะนี่นี่นี่คนดูกุ้งเทมปุระแบบตัวใหญ่มากเลยนะมาแบบเป็นทรงแบบเหมือนกินที่ร้านอาหารเลยอะกินข้าวเสร็จมีกาแฟอีกอันนี้เราเอากลับไปที่ห้องได้เหรอเมจิได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงหกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงอ้าวโรงแรมนี้เช้าได้11โมงเลยเหรอใช่โอ้สุดยอดเลยเนาะดีมากโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมนี้ดีมากเอาจริงกิ๊กรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะโดยเฉพาะใครที่มีแผนที่จะไปเที่ยวคามิโคจินะคะก็สามารถที่จะพักที่มาสึโมโตะได้แล้วก็จะมีบัสไปถึงคามิโคจิเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบฤดูหนาวอยากที่จะไปฮักคุบะไปไม่เป็นสีฮักคุบะก็คือแบบปั๊วปังเป็นเมืองที่ดีมากก็สามารถที่จะมาพักมาสึโมโตะแล้วก็ไปที่ฮักคุบะได้ถือว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆแล้วก็โรงแรมนี้อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะเดินไปได้สะดวกเลยแต่ว่าครบคันดีขนาดนี้ยังไม่ได้บอกชื่อโรงแรมโรงแรมนี้มีชื่อว่า天然温泉安住の湯温宿の松本ยาวจังอันนี้ชื่อโรงแรมอะไรเนี่ยใช่เพราะว่า温宿の湯มีสนสาขาใน松本นะครับโอเคสำหรับสาขานี้กิ๊กกับมิจิชอบมากแล้วก็อยู่กันทั้งหมด3คืนเลยด้วยกันโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย